ตอนนี้เป็นยังไงตั้งหลักได้หรือยังมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยสำหรับผมผมมั่นใจครับว่าผมไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วก็หลักฐานต่างๆผมมีครบอยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนของการติดต่อมาของพยานคนนี้หรือพลเมืองดีคนนี้เนี่ยเขาติดต่อมายังไงแล้วก็แชทคุยกับผมยังไงนะครับรวมถึงการโทรคุยไลน์เนี่ยผมมีเสียงโทรคุยไลน์ด้วยอ่ะอัดไว้ด้วยใช่ไหมอาจที่ครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะอัดเพื่อที่จะมาเอาผิดหรือจับผิดเขานะเพียงแต่ว่าเรื่องที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราแล้วเราก็ฟังรอบเดียวเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับก็เลยต้องอัดเพื่อที่จะมาฟังหลายๆฟังซ้ำวันนี้มันก็เลยกลายเป็นหลักฐานสำคัญว่าสิ่งที่เขามาบอกกับเราเนี่ยว่ายังไงบ้างต่อให้วันนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนคำพูดหรือจะเป็นพยานจริงพยานเท็จเนี่ยนั่นก็คือหลักฐานที่ผมมีอยู่แล้วคือไม่ใช่เราปั้นขึ้นมาแต่เขาเข้ามาหาเราถูกต้องครับเราไม่ไปแสวงหาเขามาติดต่อเข้ามาหาเราแล้วก็ตอนเขาติดต่อเนี่ยเขาพูดว่ายังไงมีหลักฐานทั้งหมดเลยครับครับครับไอ้ตกลงเอกได้ย้อนกลับไปเช็คไหมว่าให้ตกลงมึงจริงหรือปลอมวะเนี่ยคือแรกๆเนี่ยเอาเป็นว่าแรกๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาอาจจะเชื่อโดยบริสุทธิ์ของเขาว่าเขาเข้าใจอย่างนี้มีข้อมูลอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแต่พอมาถึงเวลานี้เนี่ยผมมองว่าตัวผมเองนะผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่ตำรวจเนี่ยเขาออกมาพูดแบบแปลกๆครับผมเลยพยายามจะเช็คว่าพยานคนนี้เวลาเขาไปให้การกับพี่ตำรวจเนี่ยเขาพูดยังไงเขาพูดเหมือนกับสิ่งที่เขาคุยกับผมไหมเขาพูดเหมือนกับสิ่งที่เขาให้ข้อมูลกับผมหรือเปล่านะครับก็พยายามจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อยู่เหมือนไหมนะครับตกลงเหมือนไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าไม่เหมือนผมก็ดำเนินคดีกับเขาเอาอย่างนี้คือถ้าไม่เหมือนเนี่ยมันถ้าไม่เหมือนมันเป็นไปได้ไหมว่ามีการสร้างพยานคนนี้มาหลอกคุณเอกแล้วก็หักหลังดัดหลังมาเล่นงานภายหลังเป็นเรื่องที่สร้างไว้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่พูดกับผมเป็นอีกอย่างนึงแล้วก็ไปพูดกับพี่เจ้าที่ตำรวจอีกแบบนึงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นหนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะครับแต่ผมยืนยันว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดกับผมกับพูดกับพี่ตำรวจไม่ตรงกันเนี่ยผมดำเนินคดีแน่นอนเพราะว่าผมยังยืนยันว่าผมมีหลักฐานทั้งหมดว่าตั้งแต่เขาทักเข้ามาคำแรกทักมาว่ายังไงพูดว่าอะไรนะครับรวมถึงพอผ่านมาติดต่อยังไงมาเจอพูดอะไรผมมีหลักฐานทั้งหมดครับคือโชคดีที่เราเก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่อ่ะแล้วพอเขาพูดมาแล้วเราจะฟังแล้วเราจะไม่เข้าใจในรอบเดียวก็เลยต้องบันทึกทั้งหมดเอาไว้ครับครับเอแล้วนี่ทนายของพอเนี่ยก็จะมาเล่นงานเอกด้วยหรือเปล่าก็เห็นตามข่าวนะครับเห็นเพียงแต่ตามข่าวตัวนั้นเองแต่ยังไม่ได้มีการไปแจ้งความอะไรยังไงใช่ไหมเท่าที่ทราบก็คืออย่างนะครับผมยังนึกไม่ออกเลยว่าจะแจ้งความผมข้อหาอะไรครับเอาพยานจริงเอาพยานเท็จมาแล้วก็กล่าวหาให้เขาเสียหายอะไรไหมเอ้าแล้วมันเกี่ยวผมเขาคนมาลองที่ผมมาบอกว่าเขารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นผมก็เอาคนที่รู้เนี่ยไปบอกเจ้าหน้าที่ครับถูกไหมครับแล้วกลับกันอ่ะถ้าเกิดว่ามีคนเอาข้อมูลมาให้ผมแล้วผมไม่บอกใครเลยผมเก็บเอาไว้เงียบเลยครับวันนึงในภายภาคหน้าเกิดสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงล่ะแล้วเขาไปบอกว่าเนี่ยวันหนึ่งเขาเคยมาบอกคุณเอกสายใหม่ต้องรอดแล้วคุณเอกไม่เอามาบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบผมไม่ซวยหรอครับแต่มันไม่ไปทางนั้นไงมันไปทางที่ว่าพอเขาไปบอกตำรวจเขาบอกอีกแบบนึงก็ผู้การตามบอกเขาสารภาพหมดเลยว่าเขากุขึ้นมาทำให้มันครับก็นั่นคือสิ่งที่เราต้องตรวจสอบครับว่าสิ่งที่เขาพูดอะเขาพูดว่าอะไรก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าครับครับครับเชิญก่อนครับก็ยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสื่อสารตามที่เขาบอกจริงแล้วก็ผมบริสุทธิ์ใจ 100% ผมไม่รู้จักดีไอคอนไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับทั้งเรื่องนี้เลยและไม่รู้จักบอสคนไหนสักคนเดียวครับเพราะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่ผมจะต้องไปสร้างพยานสร้างอะไรไม่มีเหตุผลเลยทุกๆวันนะครับผมมีผู้เสียหายมาร้องขอให้ช่วยเหลือเยอะแยะจริงนะครับเพราะนั้นผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งแบบโอ้จะเอาผิดดีไอคอนต้องไปปั้นพยงพยานไม่มีเหตุผลครับเห็นล่าสุดเนี่ยท่านอนุทินบอกไม่ให้เป็นแล้วนะที่ปรึกษามหาไทยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมไม่เกี่ยวครับ
ยืนยันไม่เกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าตำแหน่งที่ปรึกษามท.1เนี่ยมันหมดวาระพร้อมกับรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาอยู่แล้วพอหมดคอหมดวาระปุ๊บตำแหน่งมันก็หมดไปแล้วปัจจุบันเนี้ยทราบว่าท่านก็ยังไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษานะครับครับซึ่งก็จะไม่มีเอกภพแล้วล่ะชุดใหม่ไม่สำคัญผมเข้าใจดีนะครับไม่ได้อะไรเลยก็คือถึงจะชุดใหม่เนี่ยจะมีหรือไม่มีชื่อผมเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมไม่น้อยใจไม่เสียใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าบุคลากรต่างๆที่เป็นที่ปรึกษาท่านเนี่ยทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ก็ต้องยืนยันตรงนี้นะครับว่าไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งเนี่ยผมก็ต้องทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพราะทำมาก่อนหน้านั้นนานแล้วด้วยครับแต่เรื่องนี้มันตำแหน่งไม่สำคัญเราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปได้ครับแต่เรื่องนี้มันทำให้เราก็ถูกเพ่งเล็งจากพรรคด้วยไหมเพราะเอกก็เป็นผู้สมัครของภูมิใจไทยใช่ไหมไม่แต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่ในพรรคคนไหนตำหนิหรืออะไรมาไม่มีครับเพราะว่าผมว่าผู้ใหญ่เขามองออกครับเขามองเจตนาเราออกว่าเราเจตนาตั้งใจช่วยเหลือคนนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรมาเกี่ยวข้องเลยไม่มีครับครับผมถามแบบนี้ครับว่าในวันที่เขามาให้ข้อมูลเรื่องเทวดากับคุณเอกแล้วก็โยงไปถึงนักการเมืองพอเวลามันผ่านไปมาจนถึงตอนนี้มีบรรดานักการเมืองมีพรรคการเมืองเนี่ยพูดถึงเรื่องเทวดามีชื่อย่อต่างๆข้อมูลต่างๆที่คุณเอกได้รับมาตอนแรกจนมาถึงตอนเนี้ยมันพอดีกันไหมมันตรงกันไหมหรือมันยังไม่ตรงสอดคล้องครับก็สอดคล้องครับต้องบอกว่าก็สอดคล้องกันนะครับพูดกันตรงๆก็สอดคล้องกันครับเป็นไปในแนวเดียวกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นนักการเมืองอ่ะก็สอดคล้องกันครับแต่แล้วพยานคนนี้มันก็มีข้อมูลนะใช่ไหมคือผมถึงบอกครับว่ามันจะเท็จทั้งหมดมันคงไม่ใช่ผมถึงบอกไงครับว่าบางทีถึงแม้พยานคนนี้เขาจะได้ข้อมูลมาจาก Google หรือจะได้ข้อมูลมาจากการเซิร์ชหาเองหรือการสอบถามใครก็ตามแต่อย่างที่ผมบอกอะครับว่าสมมุติว่าเขาบอกเรามาร้อยอย่างเงี้ยเราจะใช้ได้สัก10เช็ค20ก็ถือว่าโอเคแล้วมันคงไม่ผิดไปสักทั้ง 100% หรอกอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเพราะว่าหลายคนก็เราดูสิครับอย่างเพจใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพจอีซอหรือเพจอะไรเขาก็ไปค้นหาข้อมูลจาก Google มาไปดู YouTube ไปดู Facebook ไปดูอะไรย้อนหลังเก่าๆสุดท้ายก็ได้รูปแต่ละคนแต่ละเรื่องมาถูกไหมครับมันก็ไปหามาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งนั้นตัวพยานคนนี้เขาอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเคยรู้เรื่องพวกนี้ผ่านการไปร่วมไปเที่ยวด้วยกันกับบริษัทหรือว่ารู้จักคนหรือจากอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ก็ถือว่าสิ่งที่เขาบอกเนี่ยถ้าตรงไหนมันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ได้ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ตัดออกผมยืนยันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเอกก็เตรียมจะแจ้งความแล้วล่ะกับพยานคนนี้ถ้าพูดกับเราอย่างพูดกับตำรวจอย่างถูกครับถ้าสิ่งที่เขาบอกกับตำรวจเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยผมยืนยันผมแจ้งความแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์เราเอาสิ่งที่เขาพิมพ์มาหาผมเลยไม่เอาคำพูดครับเอาหลักฐานที่เขาพิมพ์มาว่าเขาติดต่อผมเนี่ยเขาพิมพ์มายังไงอธิบายยังไง1 2 3 4 5นะครับแล้วก็เวลาเขาโทรหาผมพอดีผมบันทึกไว้ทั้งหมดไงครับครับมันก็จะมีหลักฐานหมดเลยว่าเขาพูดกับผมแบบนี้นะแต่ถ้าถึงเวลาแล้วคุณไปบอกพี่ๆตำรวจคุณพูดอีกแบบนึงนะครับทำให้พี่ๆเขามาเข้าใจผมผิดมาโกรธผมเนี่ยผมก็ต้องเอาผิดคุณเพราะถือว่าคุณเจตนาไม่บริสุทธิ์อ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเจตนาบริสุทธิ์คุณบอกกับผมแบบนี้คุณบอกกับพี่ตำรวจเขาแบบนี้ก็โอเคคุณอาจจะเจตนาบริสุทธิ์แต่ว่าคุณอาจจะรู้จริงหรือรู้ไม่จริงอันนี้ก็ว่ากันเออโอ้โหมันก็ดูซับซ้อนนะเลยไม่รู้เจตนาเข้ามายังไงนะเข้ามาหาเราเนี่ยใช่ก็ถ้าเกิดว่าคุณพูดกับผมแบบนึงคุณไปพูดเจ้าที่อีกแบบนึงเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ใช่พยานและคุณอาจจะเป็นหนอนก็ได้นะถูกส่งมางี้เหรอผมไม่แน่ใจอ่ะคือคดีนี้มันซับซ้อนมากไปหมดเลยครับจริงๆนะผมก็งงว่าไม่ทำไมมันไปถึงขั้นคือมาถึงมาปลอมตัวมาแล้วก็มาวางยาเรางี้ให้เราลั่นไปแล้วก็มาหักหลังเราคือหนอนนี่น่าจะเป็นหนอนบ่อนไส้ถูกไหมฮะปวดหัวแล้วนั่นแหละคือผมไม่มั่นใจครับเดี๋ยวผมต้องขอดูรายละเอียดสักนิดนึงได้ไหมครับคือผมไม่รู้ว่าบางทีตอนแรกอาจจะมาต้องการให้ข้อมูลแล้วพอตอนหลังมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้นะครับอาจจะคุยอะไรกับใครหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจไงถ้าสิ่งที่พูดกับผมมันอีกแบบนึงแล้วไปพูดกับเจ้าที่อีกแบบนึงเนี่ยผมว่ามันก็ผิดปกติมีอะไรระหว่างทางหรือเปล่ามีตัวแปรอะไรมาแทรกหรือเปล่าใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเอกภพต้องเข้าพบตำรวจด้วยนะใช่ไหมถ้าเชิญมาก็ไปครับอ๋อยังไม่มีการเชิญมาใช่ไหมยังครับยังก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความทนายเขายังไม่ได้แจ้งความอะไรครับผมก็คุยกับทีมกฎหมายของผมเนี่ยทุกคนก็งงหมดว่าเขาจะแจ้งเรื่องอะไรก็พยานเท็จไงพยานเท็จมันเกี่ยวอะไรกันนะครับ
จ้งได้ไหมพี่เอามันจะแจ้งยังไงล่ะพี่เถียนพี่เถียนเป็นพลเมืองดีอ่ะพี่เถียนเป็นพิธีกรเนี่ยมีคนติดต่อพี่เถียนมาว่าเนี่ยมีข้อมูลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฝากพี่เถียนเอาไปหน่อยแล้วพอพี่เถียนไปพาเข้าไปที่กองปราบสื่อก็ถามว่าพี่เถียนมาทำอะไรวันนี้พี่เถียนก็บอกเอาพาพยานมาอ้าวเขาอยากถามพยานเราก็เอาพยานมาให้เขาถามเลยพอถามเสร็จก็พาพยานมาให้ตำรวจแล้วพี่เถียนจะผิดยังไงก็คุณไม่กันกรองไงพยานเข้าไปให้ร้ายหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อะไรได้ไหมเอาผมพยายามคิดแทนนะมันเป็นเรื่องที่หน่วยงานเขาต้องตรวจสอบไหมครับว่าไอ้สิ่งที่พยานเขาพูดเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ออกมาอ๋อมันไม่ใช่ครับตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็แค่นั้นเองแต่เขาเสียหายไปแล้วไงไอ้ตอนพยานพูดเสียหายไงครับพี่ก็พยานพูดพาดพิงไปแล้วเอกก็พูดต่อว่าเขาเอาเงินให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เขาเสียหายไปแล้วเขาอ้างอย่างนี้ได้ไหมพี่คือผมมองว่าวันนี้คำว่าหน่วยงานอ่ะมันคือผมเองผมเป็นคนไทยนะครับผมก็เองก็มีความรักในหน่วยงานที่เขาพาดพิงทั้งหมดแหละครับหน่วยงานมันไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่นะพี่มันเป็นของคนไทยทุกคนเราเองเราก็ต้องความรักและอย่างที่ผมบอกครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตว่าตั้งแต่สมัยปี6162ที่พี่น้องประชาชนเขาไปแจ้งความไว้อ่ะแล้วมันไม่มีความคืบหน้าและพอมาสอบถามมาคุยกับพยานเนี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่เขาพูดว่ามันน่าจะเป็นเทวดามีเทวดาอยู่ซึ่งเรื่องนี้ฮะมันหลายคนก็พูดเหมือนกันครับมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะต้องบอกพี่ก่อนวันนี้ถึงบอกว่าการที่ผมพาผู้เสียหายเนี่ยไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเพราะผมมีความมั่นใจในตำรวจสอบสวนกลางว่าจะสามารถดูย้อนไปในอดีตได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมก็เป็นหน้าที่พลเมืองดีผมก็เจรจาบริสุทธิ์นะครับผมก็ยืนยันตรงนี้